แล้วทำไมเกย์ไม่แต่งงานถามทำไมอ่ะก็อยากมีไม่ค่อยเห็นแกแบบมีความรักหรือว่าแบบเคยเป็นแฟนกับใครเลยใช่การที่เราครอบครองใครสักคนหรอกแค่เราคอยเป็นห่วงช่วยเหลือเขาอยู่ห่างแค่นั้นก็พอแล้วเหมือนที่ดีทำกับมายอะหรอยังคงจำเรื่องราวเก่าๆนั้นได้ไหมยังคงคอยนับวันเวลาอยู่ใช่ไหมยังคงกล้าปฏิทินอยู่ทุกวันเหมือนกันไหม
ยังคงรอการพบเจอกันอีกครั้ง